ด็กๆอย่างพวกเราทุกคนเป็นตัวต่อจิ๊กซอเราต่างมีสีมีลวดลายและรูปร่างเฉพาะตัวไม่เหมือนกันและแม้จะแตกต่างกันแค่ไหนแต่เมื่อตัวต่อจิ๊กซอมารวมกันก็ประกอบเป็นรูปภาพที่สวยงามและสมบูรณ์จิ๊กซอตัวนี้เป็นของเตมันมีสีสันสวยเก๋และลวดลายเท่ๆตามสายพันธุ์เป็นสีของแมลงที่บินได้ไว้ให้แล้วสังเกตวงจรวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผีเสื้อในโรงผีเสื้อนะครับโอ้ยตัวนี้เป็นพันปีกไข่ใหญ่ครับเพศผู้ครับถ้าเป็นเพศเมียจะสีดำล้วนครับแต่ถ้าเป็นเพศผู้จะมีจุดข้างในกับด้านนอกจะมีแถบขาวครับไปตัวนี้น่าจะได้จะล้มต้องเห็นต้องตุดไหมครับมันกำลังปล่อยกลิ่นล่อเพศเมียครับไปหลุดแล้วนะครับตัวนู้นครับเป็นถุงทองครับเพราะว่าตรงตูดมันจะเป็นสีทองครับมันก็เลยตั้งได้ชื่อว่าถุงทองเย้ได้แล้วนี่หางติ่งปารีสครับลักษณะเด่นคือตรงนี้จะเป็นสีฟ้าครับอุ้ยเงินไปละไหนถุงทองหนูอยู่ไหนอันนี้นางละเวงตัวเพศอะไรครับเพศเมียครับเก่งมากพี่เตจับบอยผมชื่อเด็กชายเตจมหาวัฒน์ชื่อว่าเตครับอายุ10ขวบอยู่ป.5ครับช่วยแม่เลี้ยงหนอนผีเสื้อครับใช่ครับที่บ้านขายครับขายหนอนดักแดกแล้วก็ผีเสื้อครับเอาไปเลี้ยงดูครับเดินไปครับหนอนอะไรครับถุงทองครับเงินไปเลยป๊าป๊าเมื่อกี้มันมากอดเตยด้วยพี่ชอบเรื่องแมลงอยู่แล้วครับพอพี่ได้รับงานครับให้ปลูกต้นไม้หนึ่งชนิดมาส่งครูพอพี่ส่งครูเสร็จปั๊บนำมาปลูกไว้ที่บ้านปรากฏว่าเห็นรอยแหว่งก็ไม่เยอะมากครับแต่ก็มีรอยแหว่งหลายวันต่อมาพบหนอนผีเสื้อครับก็ไปหาเซิร์ช Google ครับกับอ่านหนังสือพวกเกี่ยวกับแมลงครับก็เลยนำมาศึกษาแล้วเลี้ยงดูมันอย่างดีมีความประหลาดใจครับเพราะว่าที่วงจรมันแบบแปลกประหลาดครับที่ไม่เคยเห็นที่บ้านของผมนำน้ำผึ้งและน้ำหวานมาหยอดรอบบ้านเพราะผีเสื้อจะได้มาดูดน้ำหวานที่ดอกไม้ด้วยแล้วก็ได้จะได้มีผีเสื้อมาอยากเห็นผีเสื้อครับที่มาจากตามธรรมชาติครับก็เห็นมันบินมาดูดน้ำหวานครับก็รู้สึกดีใจครับที่มีผีเสื้อมาเยอะๆครับเก็บไข่ครับยากที่สุดก็น่าจะเป็นไข่ครับก็ช่วยเก็บไข่เพราะว่ามันจะมีแมลงพวกแมลงสัตว์ต่างๆอะไรอย่างนี้เหตุผลอื่นๆมาทำให้มันตายครับไม่เงินจับแรงเกินเท่าเดี๋ยวไข่แตกความจริงเก็บได้ตลอดนะครับถ้าเห็นก็เก็บเลยครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนพวกแมลงกับนกมากินครับเห็นผมเห็นหนอนมะนาวอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นไปได้ว่ามันจะอยู่เป็นต้นมากินเป็นมะนาวกับอีกเหตุผลนึงคือมันเป็นต้นมะนาวครับ
จากไข่ก่อนครับแล้วก็เป็นหนอนหนอนก็ลอกคาบ 4-5 ครั้งครับ2ตัวเรียบร้อยนี่คือหนอนผีเสื้อถุงทองครับลักษณะเด่นคือมันตัวใหญ่กับตรงจะมีเหมือนหนาบออกมาครับไม่เจ็บครับแค่เดินรู้สึกจักจี้มันคมไอ้เจ้านี่เดินแรงไปครับไปเข้าไปชุ่มๆตัวนี้ชื่อพันธุ์ว่าปีกไข่ใหญ่ครับถ้าเป็นผีเสื้อจะเป็นถ้าเพศผู้จะเป็นมีจุดสีฟ้าข้างในครับแต่ถ้าเพศเมียจะเป็นสีดำล้วนครับตัวนี้ขนเยอะแฮะตัวนี้คือไหมป่าพาซ่าครับเป็นผีเสื้อกลางคืนครับผีเสื้อกลางคืนจะเป็นหนวดเหมือนกับคู่กันครับแล้วก็ยังหากินตอนกลางคืนแล้วก็สีแบบสีโทนมืดครับมันก็ตาหลายครั้งครับกว่าจะเลี้ยงได้ก็นานมากครับจากการไปตอนไปเที่ยวครับแล้วมีคนเก็บมาให้เราครับแล้วก็เราพามันกลับบ้านประมาณเกือบ1สัปดาห์ครับแล้วก็เลี้ยงแต่ตอนนั้นเลี้ยงยังไม่เก่งก็เลยตายครับก็ยังไม่เก่งครับไม่รู้ว่ามันพันอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้ว่าต้องอาหารที่เราให้มีสารเคมีหรือเปล่าครับก็เสียใจครับก็ต้องเลี้ยงดูเองเพื่อให้แน่ใจครับหนอนก็ลอกคาบ 4-5 ครั้งครับแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นดักแด้ดักแด้ก็อยู่ถึง 2-3 อาทิตย์เด็กกำลังจะติดดักแด้ครับเพื่อให้ดักแด้มีที่สำหรับกลางพอเปลี่ยนเป็นผีเสื้อแล้วมีที่กลางปีกครับถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติมีโอกาสที่จะเปียกปีกเสียเยอะครับอุปกรณ์มีกาวกรรไกรแล้วก็เชือกครับแล้วก็กล่องด้วยครับแล้วก็ดักแด้เริ่มจากตัดเชือกก่อนครับให้มีเอากล่องมาทาบกับเชือกครับมาเชือกให้เป็นปมสองข้างครับติดกาวไว้ตรงปลายครับแล้วก็ไปจุ่มสำลีปิเรียบร้อยติดฝั่งเดียวครับฝั่งที่มันเป็นแบบมุมขึ้นมาครับติดกับเชือกครับหิวหลังจากเสร็จแล้วก็ทำเชือกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ติดก็เทปไว้สองฝั่งครับหลังจากนี้ก็แค่ปิดฝาครับแล้วก็รอเวลาให้ออกมาเป็นผีเสื้อครับมาอะไรมาในทุกๆเดือนบ้านผมจะปล่อยผีเสื้อครับกลับสู่ธรรมชาติครับฟิวๆมานี่มาก็บางร้านหรือว่าบางที่ก็เขาก็ฉีดยาฆ่าแมลงครับเพราะผีเสื้อกินก็ตายเช่นเป็นมีใส่ยาฆ่าแมลงกับมีมลพิษก็บางก็เป็นควันพิษครับเราเลยต้องปล่อยผีเสื้อทุกๆเดือนครับเพื่อจำนวนประชากรครับเพราะว่ามันต้องเป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆกับมันต้องอยู่ตามธรรมชาติเองครับก็ผีเสื้อก็ไปให้อาหารคนอื่นแล้วก็ผีเสื้อก็ยังกินพวกต้นไม้บางต้นที่เราไม่อยากให้มันอยู่ก็ผีเสื้อก็กินให้ครับผีเสื้อจะเป็นอาหารให้กับนกบางชนิดครับก็เห็นครับตอนนั้นปล่อยแล้วกำลังบินไปแล้วโดนฟึ๊บกินไปต่อหน้าเลยครั้งนึงเคยเห็นหลุดลงกับตอนที่ปล่อยแล้วผีเสื้อมันหนีออกมาจ
ากลงก็โดนไล่จัดการด้านนอกครับก็ลังวังว่าไม่ให้มีผีเสื้อออกกับพวกนกเขาครับแต่ตอนนั้นนกเจาะมุงเข้ามาครับเห็นตอนนั้นก็นกเข้าบ้านปั๊บหันไปหันกลับมานกเข้าไปอยู่โรงผีเสื้อแล้วก็ไล่ครับเอาทวิงมาไล่จับเลยก็เดี๋ยวมันกินผีเสื้อหมดครับนอกจากระวังเรื่องนกแล้วก็ยังมีแตนเบียนกับแมลงวันเพราะว่ามันจะไปฝังไว้ในร่างกายถ้าเป็นแตนเบียนก็จะฝังไว้ในหนอนกับไข่ครับแล้วก็ยังมีดักแด้ด้วยก็มีครับก็ชวนเพื่อนที่โรงเรียนให้มาเลี้ยงดูแล้วก็มีประมาณ 3-4 คนครับก็มีซื้อเป็นชุดหนอนกับดักแด้ครับแล้วก็มาซื้อช่วงที่เป็นผีเสื้อตัวไรพันเพาะได้พอดีส่วนใหญ่ก็จะช่วยบอกวิธีกับช่วยแนะนำครับก็รอดครับมีเพื่อนคนหนึ่งเรียนรอดหมดเลยก็ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาคือไม่ยอมเทอึครับแค่อึมันเยอะเฉยๆเพื่อนไม่ชอบอึเยอะทำให้มีความรับผิดชอบกับอดทนครับก็อย่างเช่นต้องรอกว่าผีเสื้อจะออกมาเป็นกลายร่างเป็นผีเสื้อครับก็ต้องอดทนรอครับตัวรับผิดชอบคือเทอึหนอนเปลี่ยนตะแกรงเปลี่ยนทิชชู่ครับถ้าเป็นฟาร์มป้าจิ๊บจะเป็นไปแนะนำกับขายของครับก็ไปขายของกับบอกวิธีเลี้ยงครับก็ส่วนใหญ่จะถามว่ามันขายยังไงกับเลี้ยงเป็นเลี้ยงยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับที่ได้บอกความรู้ให้กับคนอื่นครับก็ช่วยอนุรักษ์ผีเสื้อนี่มีน้องๆมาให้อาหารน้ำหวานมีเสื้อกันตรงนี้นะครับนี่มีอาจารย์ผู้สอนตัวเล็กนะครับเตนะครับเป็นคนช่วยสอนกิจกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการให้น้ำหวานมีเสื้อกันเป็นนักกิตวิทยานักกิตวิทยาหมายถึงคนที่ชอบศึกษาเรื่องแมลงครับเพราะว่าอยากได้ศึกษาแมลงกับวงจรของแมลงต่างๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้วงกับแมลงอื่นๆครับเพื่อเกษตรกรครับเขาจะได้เขาหาวิธีที่จะทำให้ผีเสื้อไม่มาครับออกไข่แล้วก็มาหนอนก็มากินต่อครับชอบที่สุดคือผีเสื้อครับมันให้น้ำหวานแล้วก็ปล่อยสู่อิสระก็ถือว่าชอบแล้วครับก็เรียนรู้ว่ามันเราไม่ได้อยู่กับสัตว์ชั่วชีวิตครับก็ต้องมีเสียไปป่วยไปของจิ๊กซอว์1ชิ้นที่ทำให้โลกใบนี้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจแต่ไม่ใช่แค่นี้ในทุกๆที่ยังมีจิ๊กซอว์ตัวเล็กๆที่ยังมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองรักแม้ในสถานการณ์ยากลำบากที่เราทุกคนต้องเจอ
ื่อนเราคนนี้มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับกิจกรรมยามว่างที่แซนจะเข้ากับลมหนาวของเดือนธันวาคมดูสิครับเพื่อนคนเก่งของเรากำลังตั้งใจสุดๆเลยว่าแต่กิจกรรมนี้คืออะไรนะเทนกำลังถักไหมพรมอยู่ค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำของขวัญเพื่อมอบให้กันในช่วงปีใหม่กิจกรรมถักไหมพรมก็น่าสนใจเด็กๆอย่างเราทำได้แน่นอนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาทินาธรรมศักดิ์ชื่อเล่นชื่อเอเทนอายุ9ปีอยู่ชั้นป.3เรียนโฮมสคูลอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะกิจกรรมที่หนูทำคือถักไหมพรมค่ะที่หนูสนใจถักไหมพรมเพราะเห็นคุณแม่ถักค่ะพอหนูเห็นคุณแม่ถักแล้วหนูรู้สึกอยากถักบ้างค่ะคุณแม่สอนหนู2-3แบบค่ะคือไม้บล็อกไม้นิตติ้งแล้วก็โคเชค่ะไม้บล็อกเป็นสิ่งที่หนูถนัดมากที่สุดค่ะที่หนูถักมาหนูถักได้หลายอย่างค่ะเช่นตุ๊กตาผ้าพันคอกำไรค่ะสิ่งที่หนูถักวันนี้คือผ้าพันคอค่ะอุปกรณ์ในการถักไหมพรมคือไหมพรมค่ะแล้วก็เข็มถักโคเชแล้วก็ไม้บล็อกค่ะตอนในการถักไหมพรมก็เริ่มจากผูกไหมพรมใส่หลักก่อนแล้วก็โยงเส้นโยงเส้นไขว้กันไปไขว้กันมาค่ะแล้วทีนี้เราก็มาม้วนแล้วเราก็เอาเข็มถักโคเชเนี่ยเกี่ยวเส้นข้างล่างขึ้นมาค่ะพอเราเอาเข็มโคเชดึงเส้นข้างล่างขึ้นมาแล้วก็กดลงไปแล้วเราก็ทำวิธีเดิมค่ะจนกว่าเราจะได้ความยาวที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วหนูจะเอาไปให้คุณยายกับคุณย่าค่ะที่บ้านยายกับย่าหนาวแล้วหนูก็เลยอยากเอาไปให้ท่านค่ะคนที่เห็นผลงานของหนูเขาชมว่าถักได้ดีมากแล้วก็สวยค่ะหนูภูมิใจที่ถักไหมพรมได้เพราะหนูเป็นคนถักมันเองและหนูชอบได้ถักกับมันตลอดเวลาได้อยู่กับมันค่ะข้อดีของการมีกิจกรรมทำก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เอเทนขอชวนเพื่อนๆมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันนะคะเพื่อนคนต่อไปมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาพร้อมอาหารและการจัดเตรียมใส่ถุงโอ้คอยดูท่าทางการมัดถุงด้วยหนังยางให้ดีกันนะครับโอ้โหที่ชำนาญคล่องแคล่วแบบนี้เพราะเพื่อนคนเก่งของเราใช้เวลาว่างในแต่ละวันช่วยครอบครัวขายอาหารทางออนไลน์ไม่ว่าจะถุงหรือห่อหนูก็มัดได้สบายมากค่ะใช้เวลาได้คุ้มค่าเยี่ยมไปเลยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัศริยามิตรยิ้มค่ะชื่อเล่นอัศริยาอายุ9ขวบอยู่ชั้นป.3/2ค่ะโรงเรียนบึงสิงโตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกิจกรรมที่หนูทำคือช่วยพ่อแม่ขายอาหารทางออนไลน์ค่ะที่บ้านทำอาหารขายทางออนไลน์คือขนมจีบห่อหมกเนื้อย่างขนมต่างๆหนูขายของทางออนไลน์ค่ะคนในหมู่บ้านสั่งค่ะทุกวันนี้หนูมีเวลาช่วยพ่อแม่เพราะโรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะตอนแรกพ่อก็สอนหนูให้ช่วยจดออเดอร์ห่อขนมจีบแพ็คของค่ะสิ่งที่หนูทำได้คือเตรียมเครื่องปรุงทำไส้ขนมจีบส่งของขายของพอเวลาหนูได้ช่วยพ่อแม่หนูไม่เคยเหนื่อยไม่เคยอายเพราะหนูได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะ
ลูกค้าที่เขารู้ว่าหนูช่วยพ่อแม่ขายของเขาชมว่าเก่งจังเลยค่ะหนูภูมิใจที่ได้ช่วยพ่อแม่เพราะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มค่ะข้อดีของการมีกิจกรรมทำในเวลาว่างคือทำให้มีรายได้เพิ่มเติมค่ะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะหนูขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหากิจกรรมดีๆทำในเวลาว่างนะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะนี่คือเพื่อนในคนของเราในวันนี้เธอใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์โดยการช่วยกิจกรรมของครอบครัวที่มีอาชีพปักผ้าด้วยจักรไฟฟ้าจนสามารถช่วยงานปักได้อย่างคล่องแคล่วว้าวดูนี่สิครับปักเสื้อนักเรียนได้ด้วยเห็นไหมครับว่าเด็กๆอย่างพวกเรามีพลังสร้างสรรค์มากมายแค่ไหนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัสิฮาแดสาชื่อเล่นชื่อนัสิฮาอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบึงสิงโตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกิจกรรมที่หนูทำคือการปักผ้าด้วยจักรคอมพิวเตอร์ค่ะที่หนูสนใจปักผ้าด้วยจักรเพราะคุณพ่อทำเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็สนใจอยากทำด้วยคนที่สอนหนูปักผ้าด้วยจักรคือคุณพ่อค่ะที่ผ่านมาหนูปักมาแล้วหลายอย่างเช่นป้ายชื่อลูกเสือผ้าคลุมหัวนักเรียนและเสื้อนักเรียนค่ะสิ่งที่หนูปักวันนี้คือกล่องของขวัญค่ะเพื่อเป็นไอเดียในวันปีใหม่อุปกรณ์ในการปักผ้าด้วยจักรคือจักรปักคอมพิวเตอร์ไหมสะดึงผ้ารองปักและคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบค่ะขั้นตอนในการปักผ้าเริ่มจากออกแบบในคอมพิวเตอร์ค่ะจากนั้นก็ส่งไฟล์มาที่จักรหลังจากนั้นก็เลือกสีแล้วก็ใส่สะดึงใส่ผ้ารองปักจากนั้นก็ปักหลังจากปักเสร็จก็นำชิ้นงานออกมาตัดไหมตัดผ้ารองปักแค่นี้ถึงเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสวยงามมากเลยลูกเก่งมากเลยจ้าหนูภูมิใจที่หนูปักผ้าด้วยจักรได้เพราะคนในชุมชนไม่ต้องออกไปปักไกลค่ะและหนูภูมิใจมากค่ะที่มีคนชอบงานของหนูข้อดีของการมีกิจกรรมในเวลาว่างคือสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทำเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะหนูขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าเรามีความพยายามก็สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ค่ะ